ห้องมืดกับผมเข้มทนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นปัญหาสังคมที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็ลุกลามทั่วโลกซึ่งตอนนี้ประสบปัญหากันหลากหลายภูมิภาคโดยเฉพาะส่วนยุโรปซึ่งตอนนี้หนักหนาสาหัสมากกับไวรัสเจ้าปัญหาโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญนักแสดงมากความสามารถที่หน้าตาแย่ๆแต่มีไอเดียดีๆมาฝากกันคุณดนเดอร์ฟรีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกให้ถอดหน้ากากให้ถึงนั้นใส่ต่อเถอะอันนี้ไอจีกูเนี่ยกูเล่นให้มันเข้าสถานะไม่ต้องถามทางนี้เลยมันเป็นเรื่องปกติเราถอดกันดีกว่าครับเดินๆๆนะพี่ไปในพื้นที่เสี่ยงมาบ้างไหมไปมาบ้างไหมก็ไปนะอ่ะโอเคงั้นหันหลังคุยกันหันหลังคุยกันโอเคโอเคครับผมอ่ะพี่ดนฮะหันไปได้โน้ตเราจะคุยกันแบบนี้ในตอนนี้อ่ะตอนนี้หลายๆก็หลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าปัญหาสังคมเขาได้ดีขึ้นครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าปัญหาของโควิด-19 เนี่ยมันลุกลามบานปลายทั่วโลกครับผมแล้วก็ประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่หมอไทยก็ยังสามารถทำงานกันเต็มที่แล้วก็ยังเอาอยู่ในบางส่วนแต่ว่าก็ยังไม่ยุติสักทีนึงซึ่งผมเคยพูดประเด็นเรื่องของการปิดหรือไม่ปิดประเทศไปแล้วครับผมอ่ะถามเรื่องสั้นก่อนเลยเข้าประเด็นอื่นฮะปิดหรือไม่ปิดประเทศดีถ้าสำหรับความคิดของพี่นะครับผมสมควรปิดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วพี่ทำไมไม่บอกเขาอ่ะบอกไปเลยเขาไม่ได้ยินบอกใครฮะบอกใครบอกลุงลุงไหนนั่นแหละลุงนั่นแหละลุงไหนเออลุงตู่อ่ะเอางี้เราตกลงจะหันหลังคุยจริงเหรอเออไม่ได้เอางี้พี่ว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้พี่ยืดยาวเพราะผมคุยกับพี่เก่งพี่ฮะดีเจหน้าตาดีไปบ้านแล้วนะส่วนพี่คนน่าแย่ๆเนี่ยผมต้องได้คุยประเด็นนี้ผมจะถามความคิดเห็นว่าพี่คิดเห็นยังไงกับการทำงานของรัฐบาลในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาดแบบนี้ซึ่งคำถามนี้ถามพี่นะถามพี่แหละคำตอบของพี่ก็อาจจะเหมือนของคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ได้ก็แล้วพบเจอกับเหตุการณ์โควิด-19 อยู่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เรื่องทำงานช้าถ้าพูดง่ายก็คือทำงานแบบแย่อันนี้คือพี่ด่าคนนี้พี่ไม่ได้ด่าพูดแต่ความเป็นจริงที่เราเจอทุกวันเหรออะไรเหรอทุกวันที่เราเจอแต่ก็มีคนติดเชื้อเพิ่มมาเรื่อยๆๆวันละ30 40 20คนเพิ่มมาทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้ก็เกือบจะ200ละสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วพี่จะเอาอะไรเขาจะเอายังไงล่ะพูดมาก็คืออยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองอ่ะคือแบบทำงานอย่างจริงจังคือควรอยู่ให้ถูกประเด็นว่าควรจะไปเริ่มแก้ไขตรงไหนคุณเก่งนี่คนอะไรเนี่ยดูมันกุศลที่เหลือเกินใช่ไปไหนกันเลยพี่ฮะฟิตเนสสรุปสามปิดด้วยอ๋อไม่ใช่แค่สถานบันเทิงอ๋อเพราะอันนี้ผมคุยประเด็นนั้นแล้วไงผมคุยประเด็นเรื่องใช่ก็คือควรให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือเล็งเห็นว่าปัญหาจุดเพื่อจุดต้นเหตุอ่ะเกิดมาจากต้นไหนควรไปแก้ปัญหาจากต้นเหตุไม่ใช่ควรมาแก้ปัญหาจากปลายเหตุต้นเหตุแก้ไม่ได้คือมันติดกันแล้วไงนั่นแหละก็คือควรเจาะตรงนั้นแล้วก็มันเจาะไปแล้วก็พี่มันเจาะไปได้คือต้นเหตุคือมันติดกันแล้วไงก็ใช่มันจะแก้ต้นเหตุได้ยังไงมันแก้ต้นเหตุได้แล้วหมายถึงว่าแก้คนที่ติดอ่ะคือเอาจำกัดให้มันเลยไม่ต้องให้มันออกไม่ต้องให้มันเข้าเมืองถูกไหมเข้าใจป่ะแล้วพี่จะจำกัดเขายังไงฮะก็เหมือนที่ประเทศอื่นเขาทำอ่ะก็คือประเทศอื่นเขายกตัวอย่างพี่อย่าพูดว่าประเทศอื่นมันหมายถึงอีกร้อยกว่าประเทศซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเออนั่นแหละคือส่วนมากเขาจะกักไปเลยเป็นโซนแดงไปเลยคือนี่ผู้ติดเชื้อไม่ต้องให้ออกจากโซนนี้ไม่ต้องให้เข้าไม่ต้องออกให้อยู่ในโซนก็คือเหมือนพวกเรสโซนอะไรก็แล้วแต่ไปให้อยู่นั้นตลอดไม่ต้องออกมานี่บางคนคือพอรู้สึกแบบเฮ้ยสามารถกลับบ้านได้ก็ปล่อยออกมาให้อยู่บ้านแล้วคุณก็ไม่ได้ติดตามผมว่าเฮ้ยเขาอยู่บ้านจริงกักตัวอยู่บ้านจริงหรือเขาไปเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและประชาชนทั่วไปที่ไปอยู่ในที่สถานะที่สาธารณะแห่งนั้นที่เขาอยู่เขาเกิดอาการเสียพี่หันไปเหมือนเดิมเขินบ้านนะหุ่นกระจกเนี่ยเออเนี่ยมันมีอย่างนี้แหละใช่เอางี้พี่งั้นผมถามแทนนะอันนี้ผมถามเผื่อครับผมถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เรามันร้อยกว่าผู้ติดเชื้อที่สามารถหา
ต้นตอเจอนะใช่ซึ่งตอนนี้ด้วยความที่พื้นที่ของหน่วยงานทางการดูแลการแพทย์อาจจะมีพื้นที่โรงพยาบาลหรือว่าเตียงอะไรเงี้ยเพียงพอแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นหลัก500เป็นหลักพันพี่จะเอาเตียงที่ไหนให้เขาอยู่พี่จะเอาห้องที่ไหนให้เขากักตัวถ้าเกิดพี่บอกว่าอย่างนี้ทำไมไม่กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างมันจะพื้นที่ไหนกักอ่ะทำไมเราไม่ทำไมพี่ถามใครอ่ะพี่ถามพี่นี่แหละว่าคือทำไมเราไม่จริงๆประเทศเราพื้นที่มันก็เยอะนะพื้นที่เยอะอ่ะเดี๋ยวจะไปกักตัวตรงไหนล่ะเราก็เลือกสักจุดยังไงเลือกสักจุดอ่ะพี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะก็คือเอาให้มันไกลจากจุดศูนย์กลางที่มีผู้ติดเชื้อทำไมนะคือเอาผู้ติดเชื้อจากจุดศูนย์กลางเนี่ยที่ติดเยอะเนี่ยก็คือให้ออกไปอยู่เหมือนริมชายแดนริมชายแดนแล้วใครจะยอมอ่ะอันนั้นถ้าสมมติว่าไปอยู่ริมชายแดนแล้วมันใกล้บ้านเขาอ่ะริมชายแดนนะไปอยู่ริมชายแดนแล้วใกล้บ้านโลกโลกที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมีที่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมขอค้านว่าก็เหมือนตอนนี้ที่เขาอันนี้ผมขอแทรกแป๊บนึงโอเคมันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะแค่ที่ตรงนี้มันก็ไม่มีเซลล์พี่เพราะศูนย์กลางการแพทย์ที่ทำงานปัจจุบันมันอยู่ในกรุงเทพแล้วถ้าไปชายแดนคือมันไกลมากเลยพี่มันจะทำงานลำบากไม่ต้องชายแดนไกลขนาดนั้นก็พี่บอกชายแดนผมจะไม่รู้ไงผมก็นึกว่าชายแดนยะลาใช่ก็เหมือนปัจจุบันตอนนี้ที่เขาไปอยู่ชลบุรีนั่นไม่ใช่ชายแดนอ่ะให้มันไกลจากถึงแดนไม่ไงต่อไปเลยคือให้มันไปอยู่กักไกลตรงนั้นใช่ป่ะก็คือให้มันปลอดภัยจากคนหมู่มากทั้งหมดเนี่ยก็คือแยกไปรักษาตรงนั้นเลยซึ่งก็หาสถานที่ที่มันไม่ได้ไกลมากจากจุดศูนย์กลางของการแพทย์ก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพหรอกก็เหมือนที่เขาทำตอนนี้ก็คือไปจังหวัดชลบุรีของฐานทัพทหารเรือเฮ้ยมันชัวร์ป่ะชัวร์ตอนนี้ที่เขาเรียกว่าโซนเรดโซนตอนนี้ทหารเรือมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนั้นดูแลผู้ติดเชื้อทั้งหมดอ่ะและถ้าวันหนึ่งนะฮะมันเป็นหลักพันหลักหมื่นมันคือที่พอแล้วและทำไมเราต้องปล่อยให้มันเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นทำไมเราไม่คิดจะแก้ไขให้มันอยู่แค่หลักร้อยก็ตอนนี้คือมันร้อยอยู่เนี่ยพี่ใช่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่คิดว่าเฮ้ยเรากักกันตรงนั้นโดยที่เราไม่ไปทำอย่างอื่นก่อนที่จะไปกักกันแหละมันก็มีโอกาสขึ้นได้นะก็ใช่แต่จริงถ้าเขาใช้ความสามารถของเขาอ่ะให้ถูกวิธีอย่างเช่นคุณก็ต้องเขาเรียกอะไรบ้างเพราะในลึกๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครอันนี้ผมไม่เข้าใจคุณพี่พูดได้ไหมลูกมาทำดิก็คือจริงๆอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเรารู้อยู่แล้วว่าจุดไหนโซนไหนอ่ะที่มันมีผู้ติดเชื้ออยู่ทำไมคุณไม่แก้จากจุดตรงนั้นขอขยายความคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมเพราะมันกระทบหลายคนไงคือผู้หลักผู้ใหญ่คนก็ดีพี่ก็พี่ต้องจบเลยว่าแพทย์หรือรัฐบาลหรือใครแพทย์ไม่ต้องมายุ่งกับเขาเพราะหน้าที่แพทย์คือเขาเหนื่อยอยู่แล้วลุงอ๋อลุงเออจะพูดมาเลยคือลุงโอเคลุงก็ลุงไม่ใช่ป้าลุงอ่ะแล้วไงต่อทำไมลุงคือเขาไม่แบบจัดการทันทีแบบเป๊ะในเมื่อคุณรู้ตรงนี้เป็นจุดเสียคุณก็ฟึบตรงนี้เสียคุณก็ฟึบคืออะไรคือพี่อธิบายอันนี้มันไม่เป็นรูปธรรมไงรู้ว่าเสียก็ฟึบรู้ว่าเสียก็ฟึบเอาง่ายๆเอาคำนี้คุณรู้ว่าจุดที่หนึ่งมีกลุ่มเสียติดเชื้อคุณก็เข้าไปเลยจะได้ติดเชื้อป่ะไม่ใช่คุณก็ข้าทีมงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเนี้ยคือเขาต้องใส่ชุดเขาเลือกโอกาสอยู่แล้วในการจะไปอยู่ใกล้ผู้มีเชื้ออยู่หรือว่าชอบทุกโอกาสหรือว่าเฝ้าระวังการติดเชื้อคุณก็เอากลุ่มเนี้ยแยกออกมาจากจุดนั้นจุดที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยสมมติว่าหมู่บ้านเนี้ยมีอยู่500ชีวิตสมมติมีเสี่ยงอยู่10 คนคุณก็เอา10 คนนั้นออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้อีก400 กว่าเนี้ยจะติดเชื้อไปด้วยเข้าใจว่าอันนี้เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจที่อย่างที่พูดแหละแต่ผมลองขอถามย้อนกลับคำหนึ่งว่ามันทำได้เหรอมันทำได้เหรอถ้าลุงทำจริงๆอ่ะลุงทำได้เฮ้ยแต่คนที่ทำไม่ใช่ลุงแหมคำสั่งเข้ามาเนาะคือตอนนี้คือคนที่ทำงานอยู่ก็คือแพทย์ก็ใช่ป่ะเนี่ยห้องลุงไม่ทำที่อะไรเลยอุ้ยอะไรนะลุงเขาบอกได้ลุงเขาสั่งได้อำนาจการตัดสินใจเขามี
อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกที่จะทำอะไร1 2 3 4คุณจะทำอะไรที่มันตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ทำไมคุณไม่แก้จากตรงนี้ทำไมผมก็ไม่รู้สิพี่ก็ไม่รู้ไงก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ถามเลยเพราะฝากถามไปนี่แหละว่าทำไมคุณไม่แก้คุณรู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุมันคืออะไรวิธีป้องกันมันคืออะไรเอาง่ายๆเนี่ยป้องกันขั้นพื้นฐานก็คือทำไมคุณไม่ออกอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะออกได้หรือไม่ได้นะคือออกมาตรการหรือว่ากฎหมายอ่ะก็ได้กฎหมายระยะสั้นที่ใช้ในการบังคับโรคโควิด-19ก็คือออกกฎหมายเลยคือให้ประชาชนทุกคนใส่แมสก์ปิดปากนี่คือขั้นพื้นฐานเลยแล้วถ้าเกิดไม่ใส่มีผลยังไงถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ก็โดนจับก็เหมือนกฎหมายคือให้สวมหมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่หมวกน็อกคุณก็โดนจับนี่เนี่ยถ้าคุณไม่ใส่แมสก์เพราะการใส่แมสก์ก็คือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วก็คือเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทุกคน70กว่าล้านคนประเทศไทยมีใครติดเชื้อบ้างอันนี้เข้าใจได้ฮะแต่ปัจจุบันใช่แมสก์หรือว่าหน้ากากอนามัยที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้เลยนะพี่มันมีมันหาซื้อไม่ได้เอาภาพรวมก่อนคือพี่อาจจะรู้ว่ามีแต่ในบางพื้นที่มันซื้อไม่ได้จริงๆมีแต่เขาไว้ขายนอกเอาจริงจังสิตอนนี้จริงจังไงจริงจังสิคือตอนนี้ประชาชนคือเมื่อวานผมไปซื้อที่ร้านขายยาก็ไม่มีแล้วก็อีกป้าแก่ๆคนหนึ่งก็มาซื้อก็ไม่มีคือมันไม่มีขายอ่ะแต่จะเจอเป็นหน้ากากแบบผ้าหน้ากากผ้าเหมือนแฟชั่นพวกนี้ใช่ป่ะเยอะซึ่งถ้าเกิดสมมติพี่เป็นพี่อ่ะมาตรการในการควบคุมเรื่องหน้ากากทำไมพี่จะทำยังไงมาตรการมันจะทำยังไงก็ในเมื่อประเทศเรามันมีระบบอย่างหนึ่งที่มีมานานแล้วที่มันแก้ไม่หายอ่ะเอาเป็นรูปธรรมพี่พูดอย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะมันก็คือระบบการก็เรียกอะไรนะคอร์รัปชันน่ะถ้าพูดตรงๆนะชอบเพราะว่าอะไรเพราะจริงหน้ากากอนามัยอ่ะบ้านเรามีเยอะแต่คุณเยอะที่ไหนก็ซื้อไม่ได้เนี่ยฟังก่อนสิแล้วเรามีเยอะแต่คุณเก็บไว้เพื่อเอาไปขายให้ต่างประเทศคุณเก็บไว้คือใครคุณเก็บไว้คือใครโอ้ตอนนี้มีหลายคุณเลยเราพูดชื่อจริงจำชื่อไม่ได้แสดงว่าพี่ไม่รู้จริงเลยโอ้พี่ไม่จำเลยเดี๋ยวผมถามนั่นแหละเอาว่าเคยได้ยินแล้วกันใช่โอเคก็คือพี่จะจัดการยังไงพี่จัดการยังไงเรื่องหน้ากากเนี่ยเหรอฮะถ้าสมมติว่าพี่มีอำนาจเหมือนลุงพี่จะทำยังไงพี่ก็ต้องหาไอ้นี่แหละขั้นแรกเลยคือพี่ต้องมีหน้ากากอนามัยเนี่ยแล้วก็ให้เขาเรียกการแพทย์ไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยในทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกจังหวัดมันต้องมีสถานีอนามัยใช่ไหมก็เขาให้เขาเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยแจกให้ประชาชนในหมู่บ้านทั้งทุกคนถ้าพี่มีอำนาจนะโอเคคือที่คือการป้องกันขั้นพื้นฐานเลยได้เห็นด้วยแต่ในทางปฏิบัติผมว่าไม่ทำไม่ได้ยากมากใช่โอเคก็เป็นเรื่องเป็นไอเดียที่คุณดนเดอะเฟียร์คิดเห็นกับเรื่องสถานการณ์ของโควิด-19ที่ปัจจุบันโอ้โหเรียกว่าไทยเราแพทย์ยังยืนยันว่าเราอยู่2นะแต่ถ้าไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดในการควบคุมเราจะเข้าแพทย์ที่3เหมือนประเทศโซนยุโรปได้ในไม่กี่วันไม่ช้านี้ใช่โอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอัปเดตข่าวเรื่องราวของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนครับกับห้องมืดครั้งต่อไปนี้ขอบคุณพี่ดนเฟียครับผมเราจะลาไปแบบสรุปก็คือจะไปหันหน้าคุยเนาะไม่ต้องหันหน้าลาอะไรอย่างเงี้ยครับโกรธอะไรพี่มาเนี่ยฮะไม่ได้พี่พ่นใส่ผมพี่ไปพื้นที่สีมาไปนะหันหน้าไปเลย